สวัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยนะครับวันนี้ได้ถุงมือจากที่จีนนะขอใส่หมวกก่อนแล้วกันปิดหมวกที่โทนี่นะครับวันนี้ก็ตัวถุงมือเก่าเนี่ยที่เป็นภาคของ Infinity War นะครับก็เป็นถุงมือของธานอสมันจะเป็นแขนด้านซ้ายซึ่งภาคล่าสุดเนี่ยคงไม่เป็นการสปอยล์แล้วล่ะเพราะว่าคงดูกันทั้งโลกแล้วนะครับก็จะเป็นถุงมือฝั่งขวาตัวนี้เป็นยางพาราตัวที่ออกมาใหม่ล่าสุดนะครับที่เราจะเห็นเนี่ยมันจะมีอยู่2เวอร์ชันคือเวอร์ชันที่เป็นเดี๋ยวผมขึ้นภาพไปดูเวอร์ชันที่เป็นสีเงินตรงนี้แล้วก็ตัวนี้เป็นสีแดงมันเป็นยางพารานะซึ่งจะแตกต่างจากตัวนี้ที่เป็นวัสดุ PVC นะครับก็คือตัวนี้ยางจะแข็งตัวนี้ยางจะอ่อนแต่ผมคิดว่ามันเป็นงานที่เอามาเป็นพร็อพแล้วก็ให้ดูนะสีมันโอเคเลยนะครับสีสันมันได้เลยตัวนี้ก็จะเป็นมือฝั่งขวาของพี่โทนี่เดี๋ยวเรามาดูแบบละเอียดใกล้ๆเทียบให้ดู2ตัวนี้ชัดๆเลยแต่ตัวนี้ผมไปทำสีแล้วนะมันเลยสีจะไม่เหมือนตัวจริงแต่เอาเป็นการเปรียบเทียบแล้วกันนะครับโอเคไปดูกันขอให้ดูตัวอย่างคร่าวๆก่อนนะครับนี่ก็คือดีเทลรายละเอียดนะครับเป็นยางพารานะแต่ลงสีมาได้โอเคเลยนะครับขอหมุนให้ดูเป็นยางพารามันงานยางพาราเนี่ยมันจะนิ่มๆอารมณ์เหมือนถ้าคิดไม่ออกก็ถุงมือใส่ทำความสะอาดห้องน้ำอ่ะนะมันจะแข็งกว่านั้นนิดนึงนะครับแต่ดูดีเทลนะครับดีเทลเนี่ยถือว่าสุดนะสามารถใส่แล้วก็ขยับนิ้วได้นะครับคือพูดง่ายๆเอาไว้ใช้กับงานแฟนซีนะครับเดี๋ยวผมจะขอถอดนะครับขอขยับกล้องออกมานิดนึงนะเดี๋ยวจะเอามาใส่ให้ดูนะครับนี่ผมตั้งอยู่ในฐานสังเกตผมบีบให้ดูนะนี่นะครับให้ดูความนุ่มของมันนะครับมันเป็นยางพารานะครับยังหอมกลิ่นสีอยู่เลยนะราคาตอนนี้ก็อยู่เรทประมาณ500ถึง600 700ประมาณนั้นสีลงมาได้ดีอัญมณีก็จะออกกองแกงนิดนึงนะครับคือพูดง่ายๆก็ไม่ได้สมจริงมากตัวนี้จะเป็นมือทางด้านขวานะครับรูปทรงการออกแบบอาจจะแตกต่างจากหนังนิดหน่อยแต่โทนสีและดีเทลก็โอเคพอยอมรับได้นะครับให้ดูคร่าวๆผมขอใส่นี่นะคือมือฝั่งขวากำได้นะครับดีดนิ้วได้นี่นะมันจะย่นๆแบบนี้นะแต่เวลาใส่มันก็เป็นทรงของมันอยู่นะครับแนะนำให้หาแท่นมาวางคล้ายๆกับถุงมือธานอสอย่างนี้นี่นะงานดีเลยให้ดูดีเทลนะครับตั้งแต่ข้างล่างเลยนี่นะถือว่างานเจ๋งเลยนะครับไม่ใช่กระจอกนะเป็นยางพาราก็จริงดีเทลผมชอบดีเทลตรงที่เป็นอุ้งมือมากนี่นะครับระบบสัมผัสสามารถหยิบจับได้นะโอเคประมาณนี้คร่าวๆเดี๋ยวใส่คู่กับถุงมือธานอสที่เป็นแขนซ้ายนะครับโอเคเสียงอาจจะก้องๆนิดนึงนะครับขอใส่หมวกก่อนขอใส่ถุงมือพี่ธานอสนะครับถุงมือพี่ธานอสจะเป็นPVCนะครับมันจะขยับยากสังเกตดูนะครับส่วนถุงมือนี้ถุงมือไอรอนแมนถุงมือพี่โทนี่จะเป็นยางพาราสังเกตโอ้สังเกตความยืดหยุ่นนะครับแตกต่างกันนะนี่นะครับอันนี้กำได้อันนี้ผมกำเต็มที่แล้วประมาณนี้แต่ดีดนิ้วได้ไม่มีปัญหานะครับนี่เลยประมาณนี้เลยเอาหัวพี่โทนี่ออกก่อนนะครับก็ที่ร้านเรารักของเล่นนะผมซื้อมาจากพี่อาร์ตนะครับราคา650บาทนะครับนะซึ่งงานดีก็คนที่สะสมเป็นลักษณะพร็อพทุนไม่สูงมากไม่มีตังค์ซื้อฮอตทอยตัวนี้มันไม่ใช่งานก๊อปปี้คือเป็นงานเขาคัสตอมทำนะครับก็เอามาใส่ถือว่าเอามาใส่เล่นเพลินๆนะนะครับอย่าไปคิดอะไรมากนะครับเอาวางเล่นเฉยๆนะงานก็โอเคนะครับประมาณนี้เลยให้ดูเปรียบเทียบนะครับแต่ส่วนของใครที่พรีออเดอร์เป็นของ Hasbro หรือว่าของ Hot Toy เนี่ยมันต้องสวยกว่าตัวนี้แน่นอนนะครับแต่ตัวนี้ก็เอาไว้เป็นแฟนซีได้นะครับนี่ให้ดูคร่าวๆนะครับมือซ้ายกับมือขวามีแล้วทั้ง2นะครับอัญมณีก็จะวางแตกต่างกันนะครับวันนี้ Sea Gang Toy รีวิวคร่าวๆนะครับกับถุงมืออันนี้อันนี้ End Game อันนี้ Infinity War สับสนนะครับถุงมือปัจจุบันกับถุงมืออัญมณีในอดีตนะให้ดูแบบเทียบประมาณนี้นะครับวันนี้ซีเก้งทอยลาไปก่อนสวัสดีครับปึ๊กดีสองนิ้วดีสองนิ้วดีแสนซับแสนซับคิดไว้แสนซับไปก่อนนะครับฝากกดติดตามตรงนี้ช่องซีเก้งทอยด้วยนะครับ